สบายดีเธอเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูฟ้างนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาเด็กๆไปดูที่โรงเรียนเขาจัดการเก็บเกี่ยวกันนะคะวันนี้พบกับคุณหญิงได้เลยค่ะค่ะมาพบกับคุณหญิงนะคะวันนี้คุณหญิงจะมาสอนวิธีอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวนะคะเด็กๆนะคะดูนะคะวันนี้คุณหญิงใส่ชุดอะไรใส่ชุดชาวนานะคะอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวนะคะที่คุณหญิงจับอยู่นี่คือหมวกนะคะแล้วก็เสื้อเราจะใส่เป็นแขนยาวก็ได้นะคะเพื่อป้องกันแดดค่ะแล้วก็เคี่ยวเกี่ยวข้าวรองเท้าบูทค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราจะใช้รถเกี่ยวนะคะในการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะเด็กๆคะหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นเมล็ดข้าวเปลือกค่ะแล้วก็ได้เป็นเมล็ดข้าวเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเอาไปเข้าที่โรงสีข้าวนะคะก็จะออกมาเป็นข้าวสารเมื่อออกมาเป็นข้าวสารแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะนำไปหุงให้กับเด็กๆได้รับประทานกันนะคะค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการทำนาและอุปกรณ์การทำนารวมถึงชนิดของเมล็ดข้าวไปแล้วนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรก็ให้เด็กๆติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงชาวนาก้มเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถิ่นได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนาก้มก้มเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถิ่นได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนาสนุกไหมคะเด็กๆไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย